สรยุทธได้คุยผู้อำนวยการก๊อฟบอกผมติดคุก10ปีเดี๋ยวก็ได้ออกแขนขาตกประหารบ่นแว่นสายตาที่ใช้ไม่ทนอยากเปลี่ยนใหม่สรยุทธเผยตอนอยู่ในเรือนจำได้คุยผู้อำนวยการก๊อฟบอกผมติดคุก10ปีเดี๋ยวก็ได้ออกไปใช้ชีวิตอายุผมยังไม่เยอะแขนขาตกเจอประหารจากกรณีเมื่อวันที่26เมษายน2566ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฆ่าชิงทองในห้างสรรพสินค้าหมายเลขดำที่อเศษ300ส่วน2564ที่พนักงานอัยการคดีอาญา6และบริษัทออโรราดีไซน์และผู้เสียหายอีก10รายร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือก๊อฟอายุ41ปีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนกรณีเมื่อวันที่9มกราคม2563จำเลยได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออโรราในห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลพบุรีก่อนอ่านพิพากษาผู้อำนวยการก๊อฟได้พูดคุยกับบิดามารดาสั้นๆโดยบ่นว่าแว่นสายตาที่ใช้อยู่สภาพไม่ทนทานอยากเปลี่ยนแว่นใหม่ทั้งนี้คำพิพากษาศาลเห็นว่าพฤติการของจำเลยกระทำอย่างอุกอาจในห้างสรรพสินค้าอันเป็นที่สาธารณะกระทำต่อผู้บริสุทธิ์มีคนตายบาดเจ็บหลายคนรวมถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอันเป็นพฤติการอุกอาจโหดเหี้ยมอันตรายร้ายแรงผิดมนุษย์จำเลยเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีจิตสำนึกที่ดีให้สมกับมีอาชีพเป็นครูควรประพฤติตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกลับกระทำอย่างอุกฉกรรจ์ที่จำเลยขอปรานีให้ลดโทษจึงไม่มีเหตุอันควรที่ศาลจะลงโทษประหารชีวิตศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนขณะที่สรยุทธสุทัศนจินดาอ่านข่าวดังกล่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่27เมษายน2566ตอนหนึ่งเผยว่าอยากเล่าให้ฟังตอนที่ผมเข้าไปติดคุกในเรือนจำมีโอกาสเจออดีตผู้อำนวยการก๊อฟเข้ามาเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวเข้มข้นเลยตอนเข้ามาใหม่ๆยังไม่มีการดำเนินคดียังไม่มีการพิพากษาเจ้าตัวจะต้องมีผู้ต้องขังด้วยกันคอยประกบคอยดูแลแต่ดูจะไม่มีอาการเครียดเชื่อไหมบางทีช่วงบ่ายๆผมเดินออกกำลังในที่แคบๆของผมอดีตผู้อำนวยการก๊อฟไปบอกใครต่อใครว่าสรยุทธเขาคงเครียดนะเดินทั้งวันเลยผมไม่มีอะไรจะทำผมก็ทำใจเดินออกกำลังยังมีโอกาสที่จะมาห่วงผมแต่สุดท้ายผมเคยคุย 2-3 ครั้งอดีตผู้อำนวยการก๊อฟบอกผมไม่เป็นไรพี่ยุทธไม่ต้องห่วงผมก็คงจะติดสัก10ปีเดี๋ยวมีลดโทษอะไรอีกก็คงจะได้ออกไปใช้ชีวิตอายุผมยังไม่เยอะเขาคิดอย่างนั้นจริงๆแต่หลังศาลพิพากษาย้ายเรือนจำทันทีไปอยู่บางขวางเห็นบอกว่าแขนตกขาตกเลยโทษประหารชีวิตพยายามจะอุทธรณ์ฎีกานักโทษคดีถึงที่สุดมีสิทธิ์ยื่นถวายฎีกาถ้าถึงเวลาฎีกาไม่ตกลงมาก็ประหารชีวิตปากลั่นหมดยุคปั่นกระแสคนไทยเกลียดกันเหน็บแรงพิธาดราม่ารัฐประหารชี้เป็นปกติของนักการเมืองเรียกคะแนนเชื่อประชาชนคิดเองได้เมื่อวันที่27เมษายน2566ที่จอตากนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรลงพื้นที่พร้อมนายชิงชัยก่อประภากิจผู้สมัครส.ส.ตากเขต2เบอร์8พรรคหาเสียงที่ตลาดเช้าอาจารย์แม่สอดจังหวัดตากขอคะแนนเลือกพรรคและผู้สมัครของพรรคนายชัยวุฒิกล่าวถึงกระแสในโซเชียลกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ระบุถึงการถูกควบคุมตัวในวันรัฐประหารปี
2549ทำให้เดินทางมางานศพบิดาไม่ทันถูกอายัดเงินจนต้องวิ่งหาเงินจัดงานศพต่างจากที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้าว่าถูกกักตัวเพียง 4-5 ชั่วโมงว่าเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองเมื่อถึงเวลาหาเสียงเลือกตั้งมักจะพูดแนวนี้เพื่อให้มีดราม่าให้คนสงสารเรียกคะแนนแต่ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่สำคัญวันนี้มีโซเชียลมีเดียทำให้มีการยุยงปลุกปั่นหรือพูดในทางลบให้คนไทยเกลียดชังกันพูดให้คนเกลียดประเทศทำไมไม่โทษตัวเองและควรทำตัวเองให้ดีช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานตั้งใจทำมาหากินประเทศชาติก็จะดีเองไม่ใช่มาโทษกันโทษแต่คนอื่นเพราะการเมืองต้องสร้างสรรค์นายชัยวุฒิกล่าวเทนนิสเตรียมแผนเที่ยวใช้เงินเก็บหลังเลิกเล่นทีมชาติเล็งเปิดคาเฟ่ยิมสอนเทควันโดของตัวเองจากที่ก่อนหน้านี้เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเลิกเล่นทีมชาติหลังจบศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นล่าสุดพานิพักเปิดเผยถึงแผนการของตัวเองหลังจากเลิกเล่นทีมชาติว่าจะไปทำตามความฝันอื่นๆที่ยังไม่ได้ทำก่อนเช่นการไปเที่ยวในที่ต่างๆที่อยากไปอยากออกไปใช้เงินที่เก็บสะสมมาตลอดทั้งชีวิตบ้างพาครอบครัวไปท่องเที่ยวด้วยกันฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมกล่าวต่อว่าจากนั้นความฝันอีกอย่างก็คืออยากจะกลับมาเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆที่มียิมเทควันโดในตัวใกล้บ้านแถบบางเขนเพื่อจะได้ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับเด็กรุ่นหลังๆต่อไปรวมถึงทางสมาคมกีฬาเทควันโดเองก็อยากจะให้เข้ามาเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติเพราะเสียดายประสบการณ์ที่มีมาเกือบ20ปีของตัวเองอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังไม่แน่นอนอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร